สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง Fire Tech นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวตุ้มปลายแฮนด์นะครับของ7 Speed จริงๆมันก็มีหลายแบบนะก็วันนี้ผมเอาแบบนี้มาให้ดูนะครับเนื่องจากผมจะเปลี่ยนใหม่เนื่องจากรถผมเนี่ยไอตัวปลายแฮนด์เดิมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะก็คือมีคนถอยรถมาชนรถผมนะรถผมจอดอยู่นะล้มหน้าบ้านนี่แหละนะครับเป็นลูกค้าบ้านแม่ผมนะครับก็คือแม่ผมเนี่ยเปิดร้านขายของอยู่นะครับเขามาถอยรถจอดรถนะครับแล้วก็เกี่ยวล้อผมนะครับล้มลงไปนะครับโอเคก็ตอนแรกผมว่าจะไม่เอาเรื่องเขานะเพราะว่ามันมีรอยแหละแต่ว่ามันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรอยที่เกิดจากผมทำเองผมก็คงไม่เปลี่ยนหรอกนะครับแต่ว่าเขาใจดีเขาบอกว่ามันเสียหายตรงไหนมันเป็นอะไรบอกได้นะโอเคครับผมดูแล้วประเมินคร่าวๆว่ามีแค่ไอ้เจ้าตัวปลอกแฮนด์กับเจ้าตัวปลายแฮนด์นะเพราะว่าตอนที่มันลงไปเนี่ยแฮนด์มันค้ำอยู่ส่วนต่างๆมันก็เลยไม่ได้ลงพื้นมากนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะมันล้มเบาๆนะครับก็เนี่ยตัวปลายแฮนด์ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ตอนแรกมันจะมีรอยถลอกนะครับมันจะติดสีที่พื้นอยู่นะครับแต่พอลูบๆออกมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมก็บอกเขาไปว่าโอเคถ้าเกิดอยากรับผิดชอบจริงๆผมก็ขอเปลี่ยนปลอกแฮนด์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตุ้มปลายแฮนด์ใหม่นะครับก็อันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าที่เอามาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่คือผมบอกแล้วว่าผมไม่เอานะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างใจดีนะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดเสียหายตรงไหนมาเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรผมก็เลยเอาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวตุ้มไปแฮนด์อันใหม่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองไปแฮนด์อันเดิมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไปแฮนด์อันเดิมมันก็จะเป็นอันบางๆนะเพราะว่าที่ผมเลือกมันเป็นอันบางๆตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกะกะนะเวลาขี่รถอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดแฟลชนิดนึงแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของไปแฮนด์7 Speed อันใหม่เลยนะครับของเดิมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ยี่ห้อเดียวกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาตุ้มไปแฮนด์อันใหม่นะก็ถ้าเกิดเทียบกับอันเก่ามันก็จะขนาดค่อนข้างผิดกันนะคือราคามันก็ไม่ต่างกันมากนะอันทางอันเก่าเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็อันละประมาณ100กว่าบาทนะคือเปลี่ยนใหม่ผมก็ขอแพงขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับก็คืออันนี้อยู่มาราคา200กว่าบาทนะครับราคาก็ต่างกันไม่มากนะครับจริงๆมันจะมีอันที่5-600อีกแต่ว่าอันนั้นผมก็กลัวว่าเขาจะไอ้นี่นะเพราะว่าเขาก็ถือว่าใจดีกับผมมากแหละที่ว่ารับผิดชอบให้ผมนะครับโอเคเราลองสวมดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามีปลายแฮนด์เดิมมานี่เดี๋ยวนะโอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนใช้งานมันจะเกะกะไหมนะแต่รู้สึกว่าไอ้ปลายแฮนด์มันค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะรู้สึกหนักนิดนึงนะครับไม่หนักมากอุ้ยหล่นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับมารีวิวเจ้าตัวปลายแฮนด์เดิมนะครับโอเคอันนี้เป็น7 Speed ชัดเจนนะอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้อะไร Trusty นะครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้